เราก็นึกว่าแบบเอโตอโตคุณยายจะเอาสายยางโตไปไหนโต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 เออไม่ใช่งูเหลือมหรองูเห่าอ่ะงูเห่าจังหาครับงูเห่าอ่ะขออภัยไม่ใช่งูเหลือมโตโตโตโอ้โหชิลมากเลยอ่ะเป็นงูเห่าค่ะแล้วก็ปรากฏว่าทางชาวบ้านเนี่ยเขายกให้คุณยายเนี่ยเป็นหมองูนะคะผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่าวรวุฒิเชิงไกรค่ะก็เผยแพร่คลิปนี้ระบุบอกว่าใหญ่ไม่ใหญ่ดูเองครับหมองูหมู่บ้านผมบ้านไซตูหมู่3ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองชุมพรปรากฏว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยเดินทางไปพบกับนางปราณีตแก้วบางตูอายุ75ปีชาวบ้านเรียกคุณยายบอกว่าหมอนีตอยู่บ้านเลขที่30ทับ1นะคะอยู่ที่บ้านไซตูตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองชุมพรเป็นบุคคลในคลิปคุณยายก็เล่าบอกว่าตัวเองและสามีเนี่ยแล้วก็รวมถึงลูกชายหญิง2คนแล้วก็ลูกๆเนี่ยคือแยกไปมีครอบครัวประกอบอาชีพกันหมดแล้วปัจจุบันมีอาชีพทำสวนยางพาราแล้วก็เป็นหมอพื้นบ้านได้รับใบประกอบโรคศิลปะแล้วก็รวมถึงการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขที่จังหวัดชุมพรนะคะตัวคุณหมอนี่เนี่ยตัวหมอนี่อะเรียกหมอนี่แล้วกันนะหมอนี่เนี่ยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคภูมิแพ้ไซนัสฤทธิ์สีดวงแล้วก็รวมถึงแผลที่ถูกงูกัดเรื้อรังด้วยการพ่นสมุนไพรคือชาวบ้านเนี่ยก็จะเรียกว่าหมองูประจำหมู่บ้านนะคะที่ผ่านมาหมอนีดเนี่ยจับงูมาแล้วถึง55ตัวเป็นงูเห่า25ตัวส่วนใหญ่เนี่ยจับได้แถวๆบ้านตัวหมอนีดเองก็เคยถูกงูเห่ากัดด้วยนะคะแล้วก็นับกันแล้วเนี่ยบอกว่าไม่ต่ำกว่า50ครั้งแต่ว่าไม่เคยมีอาการแพ้งูพิษไม่เคยแพ้เลยไม่มีอาการใดๆแล้วก็ไม่เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลด้วยชาวบ้านก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นหมองูนะส่วนคลิปที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่างูตัวที่หิ้วมาเนี่ยคือเลื้อยเข้ามาที่บ้านครับพอหมอนี่เห็นวิ่งเข้าไปจับงูตามสัญชาตญาณโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว เออเราลองปล่อยเสียงนางประณีตแก้วบางตูหรือว่าหมอนี่กันหน่อยค่ะที่คลิปที่มีชาวบ้านไทยที่ว่ายายจับงูยายจับตรงนี้ยายจับตรงนั้นแล้วตรงที่ไหนรู้เลยเป็นงูอะไรเป็นงูเห่าเหรอแต่ทำไมถึงยายถึงจับได้ก็พอมันมาพอแห้งก็วอก็จับทันทียายก็บอกมันทุกันมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติโดยสัญชาตญาณค่ะพอแห้งถึงมันผุ้งมากจับทันทีจับหมึกแล้วหมึกแล้วนี่เดี๋ยวเมื่อวานที่หลังจากที่คลิปออกไปที่ยายเอางูเห่าผ่าคอเดินถัวเนี่ยอันนั้นมีคนเป็นห่วงยายมั้ยเอานี่ก็ไม่รู้กันเลยช่างก็ไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นมีคนโทรมาหายายมั้ยมีข้างแถวนี่มีได้คนพวกอาบุรีแถวนู้นน้องแถวนู้นมาที่ว่าก็โทรมาหายายเดี๋ยวเป็นห่วงยายฟังออกไหมเขาจับมือเปล่าเลยเวลาเห็นมาพุ่งมาเนี่ยทำไปเองโดยสัญชาตญาณพุ่งมาปุ๊บจับปั๊บเลยนิดนึงนะ เพราะว่าหมอนี่บอกว่าตอนจับเนี่ยคือไม่รู้เนื้อรู้ตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นหมองูเข้าสิงร่างเออคือไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวเองเดินไปเดินหมายมาไหนเนี่ยคิ้วงูเห่าแบบเนี้ยบอกว่ามารู้ตัวอีกทีเนี่ยเหตุการณ์มันจะจบลงแล้วปรากฏว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยคุณไพรินเหล่านาคอายุ37ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่าทุกครั้งเลยที่หมอนี่จับงูคือจะมีอาการแบบแปลกๆอ่ะคือไม่รู้สึกตัวแล้วก็พูดจาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะพอเดินหน้าผ่านหน้าบ้านตัวเองทุกครั้งเนี่ยเพราะว่าอยู่ใกล้กันเป็นทางออกไปสู่ถนนในหมู่บ้านมันก็เลยเป็นภาพที่ชินตาที่ทุกคนในหมู่บ้านก็จะเห็นประจำจริงผมเห็นแล้วชินตาถืองูเป็นภาพไม่ชินไม่ชินถืองูไม่ไหนที่เป็นงูเห่าว่ะงูเห่ายาวเป็นเมตรคนอื่นชมภาพนี้แล้วอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะครับอย่าไปคิดว่าจะมีอะไรวิญญาณของงูมาสิงนะฮะห้ามโดยเด็ดขาดไม่ได้เลยค่ะ